ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ใช่ปรากฏการณ์ของแฟลชม็อบกับคนรุ่นใหม่ขณะนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปและคนไทยทั่วประเทศก็ควรจะให้ความสนใจครับเพราะว่านี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ความสนใจของเยาวชนนักศึกษารวมไปถึงเด็กมัธยมเนี่ยก็สนใจมาแสดงความคิดเห็นมาชุมนุมมารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกกล่าวว่าไม่พอใจกับอะไรผมให้ดูคลิปนี้ครับเป็นคลิปของตำรวจคนหนึ่งกำลังพยายามจะเข้าไปขอตรวจบัตรประชาชนของนักศึกษาที่เข้ารวมตัวกันลองฟังดูนะครับแล้วดูซิว่าท่านคิดอย่างไรชุมนุมมารวมตัวกันเพื่อที่จะบอกกล่าวว่าไม่พอใจกับอะไรเพื่ออะไรผมไม่รู้คลิปนี้ครับเป็นคลิปของตำรวจคนหนึ่งนักศึกษากำลังพยายามจะเข้าไปขอตรวจบัตรประชาชนของนักศึกษาที่เข้ารวมตัวกันลองฟังดูนะครับแล้วดูซิว่าท่านคิดอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์อ่ะตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจแบบที่ว่าคนอยู่ในที่ต่างๆไม่ต้องใครอ่ะใครจะเป็นต้องใครแบบที่ส่วนตัวแล้วผมได้เรียนนิติศาสตร์หรือว่าไม่เกี่ยวค่ะบริหารก็รู้ครูก็รู้วิศวะก็รู้ไม่ต้องเกี่ยวกับนิติศาสตร์ก็ได้ค่ะคือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่มีเครื่องที่จะไปตรวจไม่ใช่ไม่มีค่ะแต่ไม่คิดว่าทำจริงๆจะต้องให้ก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าและเช่นเดียวกันหนูก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้มันต้องสมเหตุสมผลด้วยครับใช่ค่ะเหตุผลคืออะไรอย่างอย่างมุดตั้งด่านอย่างเงี้ยถ้าสมมติโดนจับมันก็โอเคอยู่นะที่จะตรวจแต่วันนี้มันไม่สมเหตุสมผลที่จะมาตรวจเกี่ยวกับบัตรประชาชนอ่ะถูกไหมครับใช่อันนี้ไม่ได้ผิดอันนี้มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ได้คิดเราจะเราก็จับพวกเราใช่ไหมจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรใช่ครับจับเรื่องอะไรเราไม่ได้จับเอางี้ครับพี่ถ้าพี่อยากตรวจอะพี่ตรวจหมดไหมเนี่ยคนเยอะขนาดนี้พี่ตรวจหมดไหมมันก็อาจจะเกินถูกไหมพี่ตรวจไม่หมดหรอกมันก็อาจจะเกินที่เราจะตรวจเข้าใจไหมไม่ได้นี่นะตำรวจก็จะมาขอตรวจบัตรประชาชนนะครับผมผู้อยู่ในเลยคือแบบผมก็เอามานะทุกคนก็น่าจะเอามาแหละแต่มันไม่สมเหตุสมผลไงถูกปะใครคิดว่ามันสมเหตุสมผลบ้างครับไม่สมเหตุสมผลไงภาพนี้ครับภาพนี้ทำให้เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้เนี่ยจะทำเองหรือว่าจะมีใครสั่งมาก็ตามแต่เนี่ยพยายามที่จะแสดงอำนาจของคนที่อยู่ในเครื่องแบบขอมาตรวจบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ไปรวมตัวกันความจริงเดินเข้ามาก็รู้แล้วครับว่านี่คือสถานศึกษานี่คือการรวมตัวกันของนักศึกษาเพื่อที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นทางการเมืองการที่มาขอตรวจบัตรประชาชนย่อมแสดงว่าเป็นการแสดงอำนาจเพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมของความที่เข้าข่ายน่าสงสัยว่าทำอะไรผิดกฎหมายเป็นเพียงแต่การชุมนุมรวมกันในลักษณะแฟลชม็อบอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้นการที่มีตำรวจอย่างนี้มาขอตรวจบัตรประชาชนอย่างนี้แล้วก็ทำให้นักศึกษามีความสงสัยว่าเขาต้องการอะไรเพื่ออะไรถ้าเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องรู้สึกว่าถูกข่มขู่ครับจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่สงสัยอยู่แล้วคลางแคลงอยู่แล้วว่ากิจกรรมการเมืองอย่างนี้จะได้รับการพยายามสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองประโยคที่ตำรวจคนนี้พูดนั้นก็เป็นประโยคที่ไม่ได้แสดงถึงการทำหน้าที่อย่างเข้าอกเข้าใจไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องขอตรวจบัตรประชาชน
อย่างที่นักศึกษาถามนะครับว่าตรวจหมดทั้งหมดไหมทุกคนถ้าตรวจต้องตรวจหมดทุกคนแล้วการที่สงสัยถามว่ามีบัตรประชาชนหรือไม่เนี่ยมันต้องปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องมีเหตุอันควรเข้าข่ายต้องสงสัยว่าได้ทำอะไรผิดไม่ใช่อยู่ดีๆต้องการที่จะแสดงอำนาจแล้วก็ไปขอดูบัตรประชาชนนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังจะมีปรากฏการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่เราไม่ทราบแต่ว่า2วันที่ผ่านมานั้นมีการรวมตัวกันของนักศึกษาและนักเรียนมัธยมปลายของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้นมหาวิทยาลัยก็มีตั้งแต่ธรรมศาสตร์จุฬาไปจนถึงรามคำแหงเย็นวันนี้ไปจนถึงราชภัฏสุนันทามหาวิทยาลัยรังสิตต่างจังหวัดบูรพาและขอนแก่นโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพก็หลายแห่งครับบดินทร์เดชาสวนกุหลาบก็ว่าจะรวมตัวกันสตรีวิทย์ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ต้องเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นมีนักศึกษานักเรียนที่ต้องถือว่าเป็นหัวกะทิของประเทศกิจกรรมอย่างนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกในหลายปีทีเดียวครับแฟลชม็อบแปลว่าเป็นการรวมตัวกันโดยฉับพลันแล้วก็จะสลายตัวโดยรวดเร็วไม่ได้ต้องการชุมนุมยืดเยื้อหรือท้าทายอำนาจกฎหมายแต่แฟลชม็อบคือการที่นักเรียนนักศึกษาของเรามีความตื่นตัวทางการเมืองมีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะว่าไปแล้วรัฐบาลควรจะสนับสนุนถ้ารัฐบาลเห็นว่าต้องการให้เยาวชนมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการช่วยสร้างให้เกิดความร่วมมือและกิจกรรมที่จะเสริมสร้างบทบาทของเยาวชนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็น2วันนี้โดยเฉพาะกรณีคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นเพียงตำรวจคนเดียวนะครับที่พยายามจะทำตัวเหมือนกับว่ากิจกรรมนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ซุ่มเสี่ยงกับความผิดกฎหมายเราต้องฟังครับเพราะว่าเยาวชนที่ตื่นตัวสนใจการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ต้องการล้มล้างรัฐบาลแต่ต้องการเห็นว่าการที่พรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบนั้นถูกยุบเหตุผลจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่คือความรู้สึกของเขาว่าเขาผิดหวังเขาต้องการจะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างไรซึ่งก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปก็ตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาในสภาเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจครับพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันไปฟังนะครับว่านายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการที่มีการชุมนุมของนักศึกษาโรงเรียนมัธยมหลายแห่งเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านตลอดจนบรรดานิสิตนักศึกษาทุกท่านด้วยนะครับครูอาจารย์ทุกคนที่เคารพผมเข้าใจถึงความตั้งใจของท่านความหวังดีของท่านนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่คือเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะนั้นการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความผิดอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นกังวลกับเด็กเหล่านี้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกชักชวนอาจจะถูกปลุกมาโดยการฟังความข้างเดียวผมก็อยากจะกราบเรียนว่าขอให้นิสิตทุกคนที่ชุมนุมวันนี้นะครับช่วยกันอุณาฟังข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลได้แถลงไปแล้วก็เลือกฟังดูนะครับว่าจะเชื่อทางไหนอะไรกันยังไงผมไม่ต้องการที่จะให้ไปทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเว้นเพียงแต่ว่ามีบางฝ่ายที่ต้องการให้ไปทางใดทางหนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลก็คือกับเขาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันตัดสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะวันนี้วันหน้าต่างๆนี่ผมไม่ได้ขู่นะครับหลายๆอย่างก็ถูกดำเนินการอยู่ในคดีกวาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเมื่อปี53ปี57อะไรก็แล้วแต่นะยังเป็นคดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะสีไหนก็ตามที่ผ่านมาปี14ปี16มันก็อีกเคสหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นที่จะไม่เกิดเงื่อนไขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเรื่องเดียวที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในปี57นะครับแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ทราบดีว่าปี53ที่ท่านพูดนะ
นะท่านก็รู้อยู่ว่าคนจำนวนมากที่ออกมาน่ะคือใครทำเพื่ออะไรมีการปลุกระดมกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมห่วงคือห่วงอนาคตของคนเหล่านี้มากกว่าผมไม่ได้โกรธเด็กๆหลานๆลูกๆเลยเพราะเขาเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นมีพรพวนนะครับเด็กรุ่นใหม่จะต้องใช้ให้เกิดทำให้เขาเกิดประโยชน์สูงสุดผมไม่ได้เคยสั่งการว่าต้องไปประทะไปอะไรต่างมาทุกครั้งในทุกคนผู้ชายทุกคนไม่เคยสั่งการอย่างนั้นเลยนะครับเว้นแต่การป้องกันตัวเองแค่นั้นเองนะโดยที่จะต้องใช้มาตรการที่เบาที่สุดนะเพราะนั้นก็เห็นใจเจ้าที่ด้วยนะครับถ้าเขาไม่ทำเขาก็มีความผิดเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายท่านต้องช่วยคิดแบบนี้ทั้งสองทางท่านโทษแต่ฝ่ายรัฐบาลนะผมไม่โทษผมยังไม่โทษฝ่ายนักศึกษาเลยนะแต่ผมอาจจะต้องกล่าวถึงคนที่ไปนำสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าอันตรายที่สุดเลยนะแล้วก็อนาคตเขาจะหมดไปในวันหน้าด้วยคดีอาญาด้วยต่างเพราะนั้นผมกราบเรียนแค่นั้นอ่ะไม่อยากให้มันเกิดผมตัวเองผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกจริงๆนะ14ก็เป็นตัวอย่าง16ก็เป็นตัวอย่างแล้วมา53นั่นก็ตัวอย่างอย่างใหญ่โตแล้วหลายคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็57ก็อีกนะไม่ว่าจะฝ่ายอะไรทั้งนั้นแหละครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ที่ผมต้องเตือนก็คือว่าได้มีการนำในเรื่องของการในการมินสถาบันเข้าไปขับเคลื่อนด้วยยอมไหมล่ะครับท่านยอมกันไหมถ้าท่านยอมผมก็โอเคละผมก็ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้องผมก็รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายว่ากันไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมขอโดยเด็ดขาดผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่เขารู้สถาบันสสทุกคนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับด้านกูได้อย่าทำโดยเด็ดขาดนะครับผมไม่ได้หมายความว่าใครทำไม่ทำแต่ผมบอกอย่าทำโดยเด็ดขาดถ้าไปถูกตรงนั้นแล้วก็มันจะเกิดเรื่องขึ้นไปที่ท่านว่าทีนี้แหละขอบคุณครับครับนี่เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาในสภาเมื่อวานนี้ครับถ้าดูจากคลิปที่ตำรวจคนนั้นไปขอดูบัตรประชาชนนักศึกษาและถ้าฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านไม่ได้ว่าอะไรเด็กอาจจะถูกชักชวนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถูกปลุกมาโดยฟังความข้างเดียวท่านนายกก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาฟังความของรัฐบาลด้วยทั้งหมดนี้รัฐบาลก็มีสิทธิ์ครับที่จะขอให้นักศึกษาฟังรัฐบาลด้วยขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีสิทธิ์ครับที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่พรรคที่เขาชื่นชอบนั้นถูกยุบไปและเขาอาจจะต้องการเหตุผลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยทั้งหมดควรจะให้ความสนใจเพราะว่าความจริงตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่นักศึกษารวมตัวกันเดินขบวนประท้วงและสามารถที่จะโค่นอำนาจเผด็จการทหารยุคถนอมประพาสตามมาด้วย6ตุลา2519เมื่อทหารปฏิวัติและมีการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาและประชาชนผ่านมา47ปีนักศึกษารุ่นนี้คนรุ่นใหม่รุ่นนี้ที่กำลังมีกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองหลายคนอาจจะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ความรู้สึกของนักศึกษาช่วงนั้น14ตุลาต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการรัฐธรรมนูญต้องการประชาธิปไตยก็คงไม่ต่างอะไรกันกับความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สังคมมีความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำลดน้อยลงคอร์รัปชันไม่มีต้องการเห็นระบบอุปถัมภ์การเล่นเส้นเล่นสายนั้นหายไปต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความยุติธรรมต้องการให้เขาเหล่านี้เห็นอนาคตตัวเองเห็นสังคมไทยแล้วมีความหวังว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากล นั้นจะได้รับการแก้ไขสำคัญกว่านั้นคือคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเมืองที่สะอาดแต่แน่นอนครับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ก็จะต้องมองเรื่องเหล่านี้ให้รอบด้านครบทุกมิติการรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นความผิดหวังต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นไปตามสิทธิที่รองรับรองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และฉบับก่อนๆทั้งหมด
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นักศึกษาทั้งมัธยมและทั้งมหาวิทยาลัยเมื่อตื่นตัวขึ้นมาทางการเมืองแล้วจะไม่จบแค่แฟลชม็อบส์ครับควรจะต้องถือว่าเป็นโอกาสจังหวะที่จะสร้างเป็นขบวนการขบวนการหรือมูฟเมนต์นั้นเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสงบสันติเหตุผลและวิเคราะห์ไตร่ตรองระดมความคิดเห็นถกแถลงยอมรับความเห็นที่แตกต่างและนำเสนอทางออกสำหรับสังคมไทยไม่จำเป็นจะต้องเป็นพรรคการเมืองแต่ความเป็นนักศึกษาก็ดีการที่เราเป็นคนที่อยู่กับการเรียนรู้การวิเคราะห์ก็ดีนั้นน่าจะทำให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ปัจจุบันมองย้อนประวัติศาสตร์47ปีตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาผ่านมายาวนานนะครับสังเกตไหมครับว่าเรายังอยู่ในวงจรเดิมเลยครับยังอยู่ในวงจรของการปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญเลือกตั้งปฏิวัติกลับมาฉีกรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็กลับมาปฏิวัติอีก47ปีท่านมองย้อนกลับไปตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมา80กว่าปี2475ถึงวันนี้เราก็ยังอยู่ในวงจรนี้ครับเราก็ยังไม่สามารถข้ามพ้นกับดักของวงจรความขัดแย้งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่ามีหลายคนบ่นว่าเอ๊ะนักศึกษาเราทำไมเงียบจังผ่านมาช่วงของความขัดแย้งสีแดงสีเหลือง10กว่าปีนั้นเราก็ไม่เห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาบอกว่าเราไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งลักษณะเช่นนี้เราต้องการเห็นการแก้ปัญหาแน่นอนครับหลังจากคสช.เข้ามาปกครอง5ปีและวันนี้มีร่องรอยของคสช.ที่ยังอยู่กับรัฐบาลหลังเลือกตั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่คงจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่นักศึกษาลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าเราจะยอมให้บ้านเมืองเราเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่การที่มีพรรคการเมืองอนาคตใหม่นักศึกษาคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าพูดแทนความรู้สึกของเขาและเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแน่นอนครับคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นกลางรุ่นเก่าที่เห็นว่าการเมืองควรจะมีการปฏิรูปและหนึ่งในนั้นก็คือพรรคอนาคตใหม่นั้นเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงคำว่านักการเมืองรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อยู่เฉพาะอนาคตใหม่นะครับมีทั้งอยู่ในพรรคการเมืองอื่นๆพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชารัฐพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเขาก็มีคนรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาเช่นกันแต่ว่าความชัดเจนก็คือว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นเจอกับคดีต่างๆมากมายจนมาจบลงด้วยการถูกยุบครั้งนี้ทำให้เกิดกระแสของแฟลชม็อบที่เราเห็นอยู่ขณะนี้สิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าเมื่อเยาวชนเราลุกขึ้นมาแสดงความสนใจการเมืองแล้วเนี่ยเราควรจะต้องใช้โอกาสนี้เพื่อทำให้พลังของเยาวชนที่ใสบริสุทธิ์และที่มีอุดมคติไม่เจือปนไปด้วยผลประโยชน์มานั่งคิดเพื่อที่จะหาทางออกให้กับสังคมได้เพราะจะไม่มีช่วงอายุไหนแล้วครับที่จะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดระหว่างการเรียนหนังสือมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จะบริสุทธิ์ที่จะไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเท่ากับช่วงนี้และเขาเหล่านี้แหละครับจะเป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์และนำเสนอทางออกแต่ว่าแม้กระทั่งพรรคอนาคตใหม่นั้นคนรุ่นใหม่ก็จะต้องศึกษาว่ามีจุดอ่อนอะไรมีประเด็นปัญหาอะไรอย่างไรแล้วก็คงจะตกใจไม่น้อยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เห็นพรรคอนาคตใหม่หลังจากถูกยุบไม่กี่วันก็เกิดปรากฏการณ์พึ่งแตกรังส.ส.จำนวนหนึ่งก็ถูกดูดไปจำนวนหนึ่งก็ก้าวกระโดดข้ามไปอยู่ฝั่งรัฐบาลทั้งที่ตอนที่อยู่พรรคอนาคตใหม่นั้นปักหลักที่จะต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการที่มีการสืบทอดอำนาจของคสช.ลงมาอยู่ที่รัฐบาลแต่สิ่งที่เราเห็นขณะนี้คนรุ่นใหม่เห็นขณะนี้ก็คือทำไมมันเป็นเช่นนี้ทำไมคนที่เขาเชื่อว่า
อยู่ในพรรคที่มีอุดมการณ์ที่มีหลักการที่ยืนหยัดในความถูกต้องถ้าหากค้านก็ต้องค้านและจะไม่ยอมถูกอะไรก็ตามแต่จะเป็นผลประโยชน์หรือจะเป็นแรงกดดันใดๆมาทำให้เขาต้องข้ามไปในซีกที่ผิดจากคะแนน6ล้านเสียงที่ให้กับพรรคนี้ฉะนั้นผมก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ก็ผิดหวังกับพรรคนี้ในประเด็นที่ว่าทำไมจึงไม่เหนียวแน่นอยู่อย่างมั่นคงยึดหลักการสู้ด้วยการยอมเสียสละยอมเสี่ยงเมื่อถูกท้าทายเมื่อถูกกดดันเช่นนี้ก็ยิ่งจะต้องพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นมีอยู่จริงแต่ว่านี่แหละครับคือปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่จะต้องศึกษาให้รอบครอบรอบด้านมองดูให้ครบทุกมิติว่าปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรและไม่จำเป็นจะต้องเกาะติดอยู่กับพรรคนี้หรือผู้นำของพรรคนี้เท่านั้นคุณธนาธรคุณปิยบุตรก็พูดตลอดเวลาครับว่าเขาไม่ใช่เป็นวีรบุรุษเขาไม่ใช่เป็นไอคอนที่ทุกคนจะต้องเดินตามเขาเขาเพียงแต่ต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างกลไกการเมืองบางอย่างที่เป็นตัวอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้ามองย้อนกลับไปหลัง14ตุลาเมื่อ47ปีก่อนก็มีพรรคการเมืองลักษณะนี้เกิดขึ้นครับตอนนั้นเรียกพรรคพลังใหม่เป็นการรวมตัวของปัญญาชนของนักวิชาการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากสามารถโค่นเผด็จการทหารถนอมประพาสแล้วเนี่ยทุกอย่างก็สดใสมีคำประกาศเลยครับว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินท้องฟ้าเปิดแล้วผ่านมาแค่3ปีทหารก็ปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดจนถึงวันนี้เลยครับฉะนั้นบทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันจะต้องไม่ใช่แค่แฟลชม็อบจะต้องไม่ใช่แค่ชุมนุมแล้วแสดงความโกรธแสดงความไม่พอใจแล้วก็จบแต่จะต้องมองหาหนทางที่จะระดมความคิดเห็นนั่งถกแถลงกันให้ตกผลึกว่าเราจะต้องมีนโยบายวิธีการแก้ปัญหาของสังคมอย่างไรไม่ยึดเอาพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ยึดเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะเราไม่สามารถจะพึ่งพากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องเป็นการรวมตัวและมีการยึดมั่นในระดับนำที่รวมตัวกันถ้าหากสถาบันการศึกษาที่เราเห็นอยู่ขณะนี้สามารถที่จะประสานกันเพื่อที่จะนำไปสู่การวางแนวทางทิศทางของการขับเคลื่อนของนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการเมืองสกปรกปัญหาการซื้อเสียงขายเสียงปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องโลกร้อนปัญหาเรื่องโรคระบาดปัญหาของการที่ไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ทั้งหมดนี้คือประเด็นที่ต้องเป็นวาระแห่งชาติที่คนรุ่นใหม่จะต้องคิดและต้องคิดลึกคิดกว้างศึกษาจากระดับโลกนำมาปรับใช้กับประเทศไทยเพราะเพียงแค่ความเชื่อหรือว่าเรียกร้องคำว่าประชาธิปไตยเท่านั้นไม่พอครับเพราะคำว่าประชาธิปไตยตีความได้มากมายหลายอย่างทหารประเด็นการก็เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยคนที่ต้องการจะอาศัยคำว่าประชาธิปไตยเพื่อหาเสียงเมื่อชนะเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ลืมคำว่าประชาธิปไตยก็มีไม่น้อยครับดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันที่เมื่อรวมตัวกันได้เมื่อสามารถที่จะเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องทำอะไรที่เป็นเนื้อหาที่จะต้องกันกรองตกผลึกด้วยวิธีคิดแบบวิเคราะห์แบบ critical thinking ไม่ใช่ถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจูงไปได้ง่ายเมื่อมีโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นกลไกของการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วมากมายแล้วก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียในการระดมความคิดเห็นทางด้านสร้างสรรค์ทางด้านที่จะนำไปสู่ความคิดที่ตกผลึกมีแนวนโยบายที่ชัดเจนว่าเราจะแก้ไขปัญหาของชาติแต่ละเรื่องอย่างไรปฏิรูปการศึกษาหรือแม้กระทั่งปฏิรูปกองทัพ
ก็จะต้องพูดก็จะต้องนำเสนอแต่เป็นการนำเสนอที่มีข้อมูลนำเสนอในทางที่จะทำให้เกิดในทางปฏิบัติได้จะต้องชักชวนให้คนทุกวัยทุกรุ่นทุกภาคส่วนมานั่งรวมกันเพื่อคิดเคลื่อนไหวจะไม่แยกว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรุ่นกลางจะไม่แยกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเราจะเรียกเขาด้วยชื่อต่างๆนานาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่คิดอะไรถูกต้องคนอื่นคิดผิดหมดนี่คือความผิดพลาดของกระบวนการที่เรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าพอสมควรครับพอเราเรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าเราก็กำลังจะบอกว่าคนอื่นหัวไม่ก้าวหน้าเท่าเราเราก็จะเริ่มตั้งป้อมว่าความคิดของเราเท่านั้นที่ถูกต้องเราก็จะตัดดับหูไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่อาจจะไม่เห็นตรงกับเรา 100% แต่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องถามตั้งคำถามขอความเห็นขอความรู้เพื่อนำมาเปรียบเทียบเพื่อนำมาปรึกษาหารือถกแถลงเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยเพราะนี่อยู่เป็นยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยครับเป็นโลกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 รอบที่4ซึ่งมีความหมายว่าเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสังคมทั้งโลกรวมถึงสังคมไทยเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็กำลังจะถูก disruptดังนั้นวิธีการเพียงแค่แสดงความโกรธความไม่พอใจไม่พอครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองแต่เราต้องแปลความโกรธความผิดหวังนั้นมาเป็นการเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะมีวาระแห่งชาติของประชาชนมิใช่วาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์20ปีของคสช.มิใช่ต้องเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติของประชาชนที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการระดมความคิดเห็นให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังต้องการเห็นนั้นคือความเปลี่ยนแปลงในทางที่เราสามารถจับต้องได้และที่สำคัญคือต้องเรียนรู้จากอดีตด้วยครับเรียนรู้จากอดีตว่าความเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่ผมอยู่ในเหตุการณ์14ตุลาผมยืนอยู่ตรงกลางของเหตุการณ์วันนั้นวันที่ผู้นำนักศึกษาคุณธีรยุทธบุญมีคุณเสกสรรประเสริฐกุลขึ้นไปยืนบนรถประกาศสลายการชุมนุมหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงมีการยิงปืนขึ้นมากลายเป็นการเดินขบวนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นเมื่อเราได้ชัยชนะเมื่อนักศึกษาได้ชัยชนะเรายินดีปรีดาเราเห็นแสงสว่างแต่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมกระบวนการนักศึกษากระบวนการหัวก้าวหน้าจึงไม่สามารถทำให้ความฝันเหล่านั้นเป็นความจริงเพราะขาดความสามัคคีเพราะขาดการวิเคราะห์ตัวเองขาดการนำมาซึ่งชักชวนให้คนทุกภาคส่วนมาร่วมกันคิดร่วมกันอ่านพอได้ชัยชนะก็กลายเป็นว่ามีผู้ชนะและผู้แพ้ผู้แพ้ตอนนั้นอาจจะเป็นจำนวนเพียงผู้นำทหารกลุ่มหนึ่งแต่กลายเป็นว่าผู้ที่รวมตัวกันเดินขบวนสามารถล้มรัฐบาลขณะนั้นได้นั้นขีดเส้นขีดวงเฉพาะกลุ่มตัวเองลืมไปว่าประชาชนที่เหลืออีกจำนวนมากนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งชนบทชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้มีส่วนเพราะนักศึกษาผู้นำหัวก้าวหน้าที่เรียกตัวเองว่าหัวก้าวหน้าขณะนั้นลืมไปครับลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการระดมสรรพกำลังความคิดทุกภาคส่วนมารวมกันเพื่อสร้างประเทศใหม่สร้างสังคมใหม่เพราะลำพังนักศึกษารำพังผู้ที่จัดให้มีการเดินขบวนนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงบทเรียนนั้นหลัง14ตุลาเข้าสู่6ตุลาหลังจากนั้นมีพฤษภาคมทมิฬเราเกือบจะไม่ได้เรียนรู้
เกือบจะไม่ได้สรุปบทเรียนและนำมาสู่การสร้างให้เกิดพลังของนักศึกษาหลังจากนั้นหลังจากพฤษภาคมทมิฬเป็นต้นมาพลังนักศึกษาก็หายไปอาจจะเป็นเพราะเข้าสู่โหมดของความคุ้นเคยเข้าสู่บรรยากาศของการที่ไม่อยากจะดิ้นรนต่อสู้อะไรมากมายนักแต่ก็มีครับมีเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆที่เราเห็นความพยายามของการที่จะระดมสรรพกำลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมเราเคยเห็นนักศึกษายุคหลัง14ตุลากระจายตัวกันไปชนบทครับไปเรียนรู้ไปศึกษาจากชาวไร่ชาวนาจากกรรมกรจากคนที่อยู่ในฐานะที่ไม่มีอำนาจต่อรองสมัยหนึ่งก็มีค่ายอาสาไปอยู่กับชาวบ้านไปอยู่กับชาวไร่ชาวนาเรียนรู้ถึงปัญหาของเขาเพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลของจริงเพื่อจะมาคิดหานโยบายที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้แต่นั่นก็ค่อยๆมีช่วงขึ้นช่วงลงจนกระทั่งช่วงนี้ที่เราเห็นการตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าการตื่นตัวครั้งนี้จะนำไปสู่การที่เราได้ศึกษาสรุปบทเรียนที่จะนำไปสู่การสร้างพลังที่แท้จริงพลังที่จะทำให้เราแก้ปัญหาของสังคมนี้ได้อย่างจริงจังเสียทีครับเริ่มต้นด้วยการแก้ให้การเมืองสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นฉะนั้นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนวิชาไหนภาคไหนโดยเฉพาะตอนนี้เป็นยุค disruption แล้วไม่ว่าจะเรียนอักษรศาสตร์ศิลปะวิทยาศาสตร์ก็ต้องสนใจเหตุการณ์บ้านเมืองครับก็ต้องศึกษาดูว่าถ้าเราต้องการรัฐธรรมนูญกติกาที่เป็นธรรมกติกาที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้นักศึกษานี่แหละครับต้องรวมตัวกันศึกษานำเสนอถกแถลงวิเคราะห์ว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่ประชาชนพึงได้เนี่ยเราควรจะร่างกันใหม่อย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐสภาซึ่งปัจจุบันมีกติกาที่แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยากเหลือเกินเนี่ยถ้าประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้นำเสนอต่อสังคมเป็นระยะระยะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการนำเสนอความคิดสร้างไดอะล็อกคือสร้างบทสนทนาในสังคมตลอดเวลาว่าปัญหากติกาปัญหารัฐธรรมนูญนั้นจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนแล้วเอาตัวอย่างจริงจังทดลองทดสอบเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเราพูดบ่อยๆถ้าเรากระจายความคิดความอ่านเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรายังไงก็ต้องแก้ได้ครับยังไงกติกาที่ว่ามันแก้ลำบากเหลือเกินเนี่ยถ้าเสียงประชาชนจากการเลือกตั้งคราวหน้าหรือไม่จำเป็นต้องรอการเลือกตั้งแต่กลายเป็นมีเวทีของการแลกเปลี่ยนสนทนาทุกครอบครัวทุกบ้านทุกสภากาแฟทุกการชุมชนชุมนุมกันพูดคุยกันพูดเรื่องที่จะแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นอย่างไรพูดถึงเรื่องของปัญหาความยากจนข้อมูลเจาะลึกนักศึกษาคนรุ่นใหม่คิดวิเคราะห์ไปหาข้อมูลแล้วนำมาเสนอว่าปัญหาความยากจนของเราจะแก้กันอย่างไรนักการเมืองก็ต้องฟังครับนักการเมืองไม่ว่าจะมาจากไหนจะรุ่นไหนอย่างไรถ้าหากประชาชนโดยคนรุ่นใหม่ศึกษาและก็ระดมให้คนรุ่นทุกรุ่นเนี่ยได้มารวมตัวกันโดยที่เยาวชนมีพลังมากกว่ามีเรี่ยวแรงมากกว่ามีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าสามารถจะทำตัวเป็นแกนนำสามารถที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความอ่านจนเราสามารถมีวาระแห่งชาติของประชาชนได้ดังนั้นนี่เป็นจังหวะที่ดีครับผมคิดว่าการที่มีแฟลชม็อบส์นั้นทำให้ทุกคนทุกฝ่ายได้เริ่มคิดว่าบ้านเมืองนี้ไม่ได้อยู่จำกัดแค่ในสภาผู้แทนราษฎร500กว่าคนเท่านั้นเอง
ม่ใช่ว่าเราฟังการอภิปรายไปไว้วางใจแล้วเราเชื่อว่านี่แหละคือจุดทุกอย่างมาอยู่ในนี้หลายเรื่องที่เราฟังอยู่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มองมุมนั้นทำไมเขาไม่มองมุมนี้หน้าที่ของประชาชนคือจะต้องติดตามและจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่าให้เรื่องราวของประเทศชาติไปอยู่แค่คนกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในเกมการเมืองเท่านั้นการเมืองต้องเป็นเรื่องของประชาชนทุกภาคส่วนการเมืองต้องเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันของเราการเมืองต้องเป็นเรื่องที่เราไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรจะต้องมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นร่วมกันผมคิดว่านี่คือจังหวะเหมาะสมเหมาะเจาะและไม่ควรที่ผู้นำประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จะตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกับว่าเอ๊นี่ถูกไทยหลอกใช้เอ๊นี่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าใช่ครับในอดีตที่ผ่านมามีครับที่นักการเมืองพยายามจะใช้กระแสของนักศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ว่านักการเมืองไม่สามารถจะใช้กระบวนการนักศึกษาทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้ครับเพราะผมเชื่อว่าโดยเฉพาะยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่มีความฉลาดสามารถจะจับเฟกนิวส์ได้สามารถที่จะจับได้ว่าใครกำลังใช้พวกเขาในทางที่เป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนต้องตั้งคำถามนักศึกษาคนรุ่นใหม่ต้องตั้งคำถามกับทุกฝ่ายตั้งคำถามกับพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลตั้งคำถามกับพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายค้านตั้งคำถามแม้กระทั่งกับพรรคที่ตัวเองชอบโดยเฉพาะพรรคที่ตัวเองชอบหรือพรรคที่เราคิดว่าเขาสะท้อนความคิดอ่านของเราเนี่ยยิ่งต้องตั้งคำถามครับเพราะเราต้องการให้เขาทำงานให้ได้ผลอย่างที่เราคิดว่าเขาควรจะเป็นการเมืองหมายถึงการตรวจสอบการตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบเพียงคนหรือกลุ่มที่เราไม่เห็นด้วยการตรวจสอบหมายถึงกลุ่มหรือการเมืองที่เราเห็นด้วยและชอบเพราะเราต้องการถามคำถามที่เขาต้องพยายามหาคำตอบอยู่ตลอดเวลานี่คือคนรุ่นใหม่ในยุค critical thinking ในยุคที่คิดวิเคราะห์ในยุคที่ตั้งคำถามตลอดเวลาเพื่อให้ทุกฝ่ายตอบคำถามที่เราในฐานะเป็นประชาชนต้องการรู้ครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและที่น่าที่จะระดมสรรพกำลังเพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์อย่างสันติและอย่างที่ภาษาฝรั่งใช้คำว่า inclusiveinclusive คำนี้สำคัญนะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเทศชาติ inclusive หมายถึง include ทุกคนครับหมายถึงรวมให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในกระบวนการคิดด้วยกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ชวนกันเดินทางเส้นทางเดียวกันเราอาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องแต่เรารู้ว่าเป้าหมายจุดหมายปลายทางของประเทศน่าจะเหมือนกันคือต้องยกระดับคุณภาพของประชาชนความมีกินอยู่ดีอยู่ดีความมั่นคงของชีวิตความสุขของการได้เป็นคนไทยความภาคภูมิใจของการได้เป็นคนไทยทั้งหมดนี้ควรจะเป็นเป้าหมายร่วมกันส่วนวิธีการจะบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นเราถกแถลงกันได้ครับแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่มีหนทางเดียวที่จะไปบรรลุเป้าหมายมันอาจจะมีหลายเส้นทางที่เราอาจจะต้องเลือกในบางครั้งการที่ต้องเลือกและการที่เห็นต่างนี่แหละครับทำให้เราต้องมานั่งถกแถลงการที่เราเห็นต่างเนี่ยมันทำให้เราต้องไปหาข้อมูลมาเสริมมาสนับสนุนสิ่งที่เราคิดเมื่อทุกฝ่ายหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงหาหลักฐานนั่นแหละครับเราจะเข้าสู่ประชาธิปไตยแห่งเนื้อหาที่แท้จริงที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบถกแถลง deliberative democracy ประชาธิปไตยแบบถกแถลงหมายถึงการนั่งลงพูดคุยถกเถียงและหาเหตุผลร่วมกันไม่โกรธแค้นไม่ต่อต้านเพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเราแต่ฟังทุกฝ่ายแล้ววิพิจารณาว่าเหตุผลของเขาต่างกับเหตุผลของเราอย่างไรแต่คำถามใหญ่กว่านั้นคือและเราจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยวิธีใด
เราจะสามารถสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมหาจุดร่วมมากขึ้นเพื่อลดจุดต่างเพื่อนำไปสู่การสร้างให้เกิดสังคมที่โอบอ้อมอารีมีเมตตาคำจุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ช่วยเหลือกันในทางที่ผิดช่วยเหลือกันในสิ่งที่ถูกต้องนั้นคือการสร้างสิ่งดีๆคุณภาพดีๆให้กับประเทศแต่ถ้าช่วยเหลือกันในทางที่ผิดเขาเรียกระบบอุปถัมภ์เส้นสายซึ่งนี่คืออันตรายที่สุดสำหรับการสร้างชาติไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่าคนรุ่นไหนก็ตามหวังว่าทุกอย่างจังหวะที่เรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนได้น่ายินดีนะครับถ้าคนรุ่นใหม่เริ่มตื่นตัวทางการเมืองแต่ว่าแน่นอนครับแค่ตื่นตัวไม่พอครับจะต้องเริ่มเดินทางด้วยการเตรียมการเราจะเดินทางไกลเพื่อให้ประเทศชาติบรรลุถึงเป้าหมายนี่เราต้องทำการบ้านเยอะเลยครับต้องมีแผนที่อย่างดีครับต้องศึกษาเส้นทางอุปสรรคข้างหน้ามีเส้นทางเลี้ยวรถคดเคี้ยวอะไรต้องยอมรับก่อนว่าเส้นทางจะไม่ราบรื่นครับเพราะในโลกทุกวันนี้มองปัญหาปัจจุบันวันนี้สิครับมีทั้งปัญหาเรื่องของสงครามการค้ามีทั้งปัญหาเรื่องของภัยแล้งมีทั้งปัญหางบประมาณช้ามีทั้งปัญหาโรคระบาดมีทั้งปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาคอร์รัปชันมีปัญหามากมายก่ายกองไม่มีใครมีคำตอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เราครับไม่ว่าเราจะเชื่อเราจะเห็นว่าคนนี้เก่งเราเลื่อมใสเขามีความคิดที่ดีเลิศประเสริฐศรีเขาก็ไม่ได้มีคำตอบ 100% ให้กับเราครับเขาอาจจะไปในทิศทางที่เราเห็นด้วยแต่เราจะต้องร่วมกันซักถามเขาเราต้องทำการบ้านร่วมกันในการเดินทางไกลให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายนั้นหมายถึงการที่ทุกคนต้องร่วมกันทำการบ้านศึกษาเส้นทางและเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคขวางน้ำข้างหน้าไม่ราบรื่นแน่นอนฉะนั้นไม่ได้แปลว่าถ้าเราเลือกคนนี้พรรคนั้นทุกอย่างจะราบรื่นเรารักพรรคนี้เราชอบเราจะเชื่อว่าประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าเพียงแค่ลงคะแนนเสียงโหวตให้เขาแล้วเขาได้เป็นรัฐบาลหรือเขาได้เป็นฝ่ายค้านจบหน้าที่เราไม่ใช่ครับหลังจากที่เราหยอดบัตรลงคะแนนเสียงให้พรรคไหนแล้วเรายังจะต้องทับหน้าที่ฐานะประชาชนต่อไปอย่างเข้มข้นขยันขันแข็งติดตามข่าวสารวิเคราะห์ข่าวสารตั้งคำถามสนับสนุนสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องดีและพยายามที่จะลดในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องแต่ต้องไม่แยกไม่แตกไม่แยกไม่แบ่งฝ่ายไม่ต่อต้านคนที่เราไม่เห็นด้วยทำอย่างไรจึงจะสร้างให้เกิดความเห็นพ้องแน่นอนจะไม่มี 100% แต่ความเห็นพ้องถึงจุดที่เราสามารถขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้ามิฉะนั้นเราจะเป็นอย่างทุกวันนี้ประเทศไทยครับก้าวไปก้าวหน้า19ถอยมา29ก้าวไปครึ่งก้าวถอยมา19อยู่กับที่ถูกลากเข้าไปถอยไป29ทุกวันนี้ประเทศไทยเราแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้หลายประเทศเพราะเรามีความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วตั้งตัวเป็นศัตรูกันคนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับคนรุ่นเก่าและคนรุ่นเก่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกับคนรุ่นใหม่คนที่เห็นต่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศัตรูกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานั่นคืออุปสรรคสังเกตในโซเชียลมีเดียเราก็จะเห็นครับเพียงแค่เห็นชื่อเห็นหน้าฟังเสียงไม่ชอบก็จะมีคอมเมนต์ด่าทุบด่าต่อกันโดยยังไม่ได้ฟังเขาเลยก็มีคนที่เราชอบเราเห็นด้วยยังไม่ทันใดเลยเราก็จะเชียร์ก็เต็มที่นั่นก็อีกสุดขั้วอีกด้านเราจะใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดผลทางด้านสร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับประเทศเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อเราเนี่ยต่อเมื่อเราตั้งสติครับฟังก่อนครับฟังแล้วพิจารณาก่อนครับอย่าใจร้อนใส่ความเห็นเราทันทีที่เห็นเพราะนั่นแหละคืออันตรายของการที่เราไม่สามารถจะสร้างพลังของสังคมผ่านโซเชียลมีเดียได้
โซเชียลมีเดียเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นนะครับจะไปโทษโซเชียลมีเดียไม่ได้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือกลไกที่เราต้องใช้เป็นประโยชน์อยู่ที่เราใช้เป็นหรือไม่เป็นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะตั้งหลักและขอให้เราฟังคนรุ่นใหม่ขอให้คนรุ่นใหม่ฟังคนรุ่นอื่นและเป้าหมายสำคัญที่สุดคือแฟลชม็อบเสร็จแล้วเริ่มทำการบ้านการบ้านสำหรับประเทศชาตินี่หนักครับและถ้าเราสอบไม่ผ่านทั้งประเทศไปไม่รอดนะครับไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนั้นการเสียสละการยอมฟังคนอื่นการยอมที่จะไม่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่นั้นสำคัญมากสำหรับความอยู่รอดของทั้งสังคมไทยไม่มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะบอกว่าฉันทำอย่างนี้แล้วฉันไปรอดคนเดียวแล้วสังคมจะรอดนะครับไม่มีครับมันต้องไปรอดทั้งหมดและวิธีการไปรอดทั้งหมดคือเปรียบเสมือนการเดินทางไกลที่ผมว่าทุกคนต้องอ่านแผนที่เป็นทุกคนต้องวัดอุณหภูมิเป็นทุกคนต้องหุงข้าวเป็นทุกคนต้องฟังเสียงนกจับสัญญาณธรรมชาติเป็นไม่ใช่ว่าคุณทำไปสิคุณทำไปสิผมมีหน้าที่ด่าผมมีหน้าที่วิจารณ์คุณไม่ทำผมด่าคุณทำผมก็ด่าคุณไม่เห็นด้วยกับผมคุณแย่คุณเห็นด้วยกับผมใช้ได้อย่างนี้สังคมไทยไม่สามารถที่จะแบกภาระอันหนักอึ้งเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งวันยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นไปได้รอดครับตรงนี้แหละครับที่เราควรจะมานั่งพูดคุยวิเคราะห์และก็ตั้งสติกันใหม่จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่ขณะนี้ต้องการแสดงออกถูกต้องครับเรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามกฎกติกาสังคมประชาธิปไตยที่จะแสดงออกแต่อย่าจบแค่นั้นครับยังมีงานต้องทำอีกเยอะเลยครับช่วยกันครับตั้งวงพูดคุยกับกลุ่มเดียวกันและชวนกลุ่มอื่นๆและชวนคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามานั่งพูดคุยกันดูสิครับนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันสร้างชาติใหม่ที่จำเป็นเหลือเกินครับเรากำลังเผชิญกับ perfect storm พายุมาทุกด้านแล้วถ้าเรายังเกี่ยงกันถ้าเรายังแตกแยกกันถ้าเรายังเห็นว่าเฉพาะเราเท่านั้นที่คิดถูกคนอื่นคิดผิดไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดสักคนเดียวนะครับขอให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เราน่าจะตั้งความหวังเอาไว้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud